มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทัวลงอ,องตวนอดีตนักมวยไทยหลังโพสต์อวยกุลคแมยังคงมีประเด็นให้พูดถึงอย่างมากนะคะหลังจากกระแสดราม่าที่ทางประเทศกัมพูชาหรือว่าแคมโบเดียเจ้าภาพสีเกมส์สตัดสินใจเปลี่ยนชื่อการแข่งขันกีฬาม,มวยไทยเป็นกุนคแมนะคะ โดยอ้างว่าเป็นกีฬาที่เป็นต้นแบบของมวยไทยใช้สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือว่า IFMA ได้ถแถลงจุดยืนขององค์กรด้วยการไม่สนับสนุนกีฬากุลคาแมที่เตรียมบรรจุในการแข่งขันซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาอีกด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อสื่อขัมภูชาได้มีการนำข้อความขององตวนบินโตอดีตนักชกมวยไทยที่คุณแม่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสกัมพูชาเอามาเผยแพร่โดยโพสต์ดังกล่าวองตวนเองได้โพสต์ว่าช่วงนี้มวยกุญแคแมคนดูเยอะมากๆกระแสะมาแรงจริงๆโดยเผยแพร่ว่าเป็นนักมวยชาวฝรั่งเศสที่มาชกมวยไทยแล้วก็ให้ความยกย่องนับถือมวยกุญแคแมของขเขมรค่ะ นอกจากนี้ในช่องทางวิกิพีเดียก็มีการแก้ประวัติขององตวนให้เป็นนักกีฬากุนคาแมร์ลูกครึ่งฝรั่งเศสกัมพูชาอีกด้วยค่ะหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวค่ะทำให้ทัวร์แฟนมวยชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเนื่องจากองตวนมีชื่อเสียงมาจากมวยไทยซึ่งการโพสต์ข้อความดังกล่าวไม่ทราบจุดประสงค์แต่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ทัวลงอองตวนอดีตนักมวยไทยหลังโพสต์อวยกุนคาแมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ